คลิปนี้สาวครูจะพาพวกหลานมาอ่านเนื้อในของบทเรียนเฮาเนาะสำหรับเนื้อในบทเรียนเฮาจะมีอยู่3ข้อหลักๆเด้อพวกหลานเด้อให้นักเรียนแต่ละคนติดตามเบิ่งตั้งใจฟังไปพร้อมๆกันเนาะข้อที่1สาเหตุที่พาให้ร่างกายขาดสารอาหารนี้อย่างแดตอบสาเหตุที่พาให้ร่างกายขาดสารอาหารแม่นเกิดจากการเลือกกินอาหารตามใจมักของตนเองกินอาหารสนิทเดียวกันซ้ำกันกินอาหารบ่ครบหมวดและบ่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายข้อ2การขาดสารอาหารบางชนิดเป็นเวลาดุนจะเฮ็ดให้ร่างกายของคนเฮาเป็นแนวใดตอบการขาดสารอาหารบางชนิดเป็นเวลาดุนอาจจะเฮ็ดให้ร่างกายอิดเมื่อยจอยผอมและติดเสื้อพยาธิต่างๆได้ง่ายเช่นเป็นซางคอเหนียงตาฟางเลือดออกตามเฟ้นแคลและห่างกายเตี้ยต่ำจะบ่เจริญเติบใหญ่ตามวัยอายุข้อที่3เฮาควรมีวิธีป้องกันแนวใดเพื่อบ่ให้ห่างกายขาดสารอาหารตอบเพื่อบ่ให้ห่างกายขาดสารอาหารสิ่งสำคัญเฮาควรกินอาหารให้ครบหมวดในแต่ละคาบบ่เลือกกินอาหารตามความมักของตนเองกินอาหารที่สะอาดและพักผ่อนให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายอันนี้แม่นเนื้อในของเรียนเฮาเด้อฝากให้นักเรียนแต่ละคนไปจดกายเนื้อในของบทเรียน3ข้อนี้เนาะใส่ในปึ้มเขียนวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมถ้าหากว่ามีข้อใดจุดใดที่พวกหลานบ่เข้าใจก็สามารถโทรถามสาวครูหรือว่าจะถามสาวครูอยู่ใน Google Meet ก็ได้เนาะเอาสุดท้ายสาวครูก็ขอฝากถึงนักเรียนที่เรียนอยู่ทางบ้านจงตั้งใจรำเรียนหนังสือตั้งใจจดกายบทเรียนใส่ในปึ้มเขียนของตนเองเวลาอยู่บ้านอยู่เฮือนพวกหลานต้องฟังความพ่อแม่บ่ฟังความพ่อแม่ช่วยเหลือเวียกงานพ่อแม่ตามความสามารถรักษาสุขภาพของตนเองและกินอาหารที่มีประโยชน์และพักผ่อนให้เพียงพอเนาะเพื่อเฮ็ดให้ร่างกายของเฮาแข็งแรงเด้อพวกหลานเด้อที่สำคัญพวกหลานต้องตั้งใจรำเรียนตั้งใจเขียนหนังสือเนาะเอาสำหรับบทเรียนของเฮามาฮอดนี้ก็หมดเพียงเท่านี้จบคลิปนี้สาวครูก็ต้องขอลาพวกหลานไปก่อนแล้วพบกันใหม่อยู่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอขอบใจ